ในฐานะที่แบงค์เป็นผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาหรือ Mystery Box เขาจะเป็นผู้ที่กำหนดเกมการแข่งขันในรอบต่อไปขอต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของ MasterChef ประเทศไทยแบงค์คือผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาทำให้คุณได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆและโจทย์ในรอบบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test นั่นก็คือสุดยอดวัตถุดิบระดับโลกและสุดยอดวัตถุดิบระดับโลกอย่างแรกมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเนื้อโกเบเกรดพรีเมียม A5 จากจังหวัดเฮียวโกะเป็นเนื้อวัวสายพันธุ์ทาจิมะขนดำจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเนื้อที่ดีและอร่อยที่สุดในโลกด้วยไขมันที่แทรกอยู่ในทุกอนูของเนื้อมีลักษณะเป็นลายหินอ่อนจึงทำให้เนื้อโกเบมีความนุ่มและความหอมมากใครได้วัตถุดิบนี้ไปถือว่าโชคดีมากๆครับอย่างที่2เป็นวัตถุดิบแถบอเมริกาตอนเหนือนั่นก็คือ Canadian Lobster จากประเทศแคนาดาถือว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื้อของมันมีความกรอบแต่นุ่มหวานและเช่นเดียวกันกับเนื้อโกเบใครที่ได้วัตถุดิบล็อบสเตอร์เมนูที่ทำออกมาการันตีได้ว่าน่ารับประทานส่วนวัตถุดิบอย่างสุดท้ายถือเป็นวัตถุดิบระดับจักรพรรดิและเป็นวัตถุดิบที่นับว่าหินที่สุดสำหรับวันนี้นั่นก็คือปลิงทะเลจากประเทศจีนปลิงทะเลเนี่ยนะคะนุ่มหนึบแต่มันมีกลิ่นคาวและมีเมือกมากที่สำคัญปลิงทะเลไม่มีรสชาติดังนั้นต้องอาศัยการปรุงรสเพื่อให้รสนั้นแทรกซึมเข้าไปในเนื้อซึ่งคนที่ได้วัตถุดิบนี้ไปโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณคือผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาสิทธิพิเศษอย่างแรกที่คุณจะได้รับก็คือคุณไม่ต้องทำอาหารและผ่านเข้ารอบไปเลยและคุณยังมีสิทธิ์เลือกวัตถุดิบชนิดไหนก็ได้ให้กับเพื่อนของคุณทุกคนเอาล่ะแบงค์คิดได้หรือยังว่าปลิงทะเลวัตถุดิบที่หินที่สุดแบงค์จะเลือกปลิงทะเลให้กับใครคนแรกที่ผมเลือกปลิงทะเลให้นะครับน้องเฟิร์สครับผมว่าน้องเขาเก่งและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลยครับคุณจะกำจัดคู่แข่งนั่นเองครับผมครับคนต่อไปที่จะเลือกให้ครับก็จะเป็นเบลล่าเพราะเบลล่าเขาเป็นคนจีนเขาน่าจะเหมาะกับวัตถุดิบที่มหาจักรพรรดิอันนี้น่าจะโอเคอ๋อวัตถุดิบจักรพรรดิเหมาะกับเบลล่าคนต่อไปค่ะคือน้องกระป๋อมครับโอ้อีกคนนึงน้องแอนนี่ครับส่วนเนื้อโกเบและแคนาเดียนล็อบสเตอร์คุณเอาป้ายชื่อด้านหลังไปวางได้เลยเป้าหมายหลักของผมมีแค่4คนเท่านั้นเองที่ผมอยากให้ลองเล่นเกมนี้ดูก็อยากให้สนุกกัน